เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่แปดเหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์ก็อาจจะเกี่ยวพันกับการลงทุนนะคะการเงินการทองบางทีลงทุนไปนะคะหยิบจับอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้บางคนก็อาจจะเล่นหุ้นนะคะก็ได้กำไรจากการค้าหุ้นก็ได้นะคะก็ถือว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนไปนะคะเงินทองก็จะไหลมาเทมานะคะมากกว่าปกตินะคะหรือบางคนทำงานประจำหรือรับราชการหรืองานอิสระต่างๆนะคะก็จะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือบางคนทำงานอิสระก็จะมีคนมาว่าจ้างงานเรานะคะให้ราคาที่สูงได้เงินดีอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนทำงานก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบางคนเปลี่ยนงานนะคะตัดสินใจเปลี่ยนงานก็ได้ตำแหน่งหน้าที่ที่ดีกว่าแล้วก็การเงินดีกว่าเดิมเยอะอย่างนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานจากการเสี่ยงก็มีนะคะอาจจะเล็กๆน้อยๆแม่ขุนทองไม่ได้เน้นนะคะบางคนมีโชคดีๆนะคะก็อาจจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงแบบมหาศาลก็ได้นะคะแปดเหรียญมันแปดเหรียญมันลักษณะว่าหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะเห็นตามภาพก็คือไม่ว่าจะเรียนอะไรนะคะน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจจดจ่อนะคะให้ความสำคัญให้ความรับผิดชอบกับการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาเต็มที่นะคะดีเยี่ยมนะคะบางคนจะจบการศึกษาก็จบสมหวังแล้วแถมได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสำหรับการความรักนะคะถือว่าความรักช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คนที่มีคู่นะคะอาจจะช่วยเหลือกันนะคะทำมาหากินร่วมกันอาจจะทำธุรกิจร่วมกันหรือช่วยกันต่างคนต่างทำงานเก็บเงินเก็บทองให้ได้เป็นกอบเป็นกำเพื่อที่จะสร้างฐานะร่วมกันอย่างนี้นะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการนะคะก็ทำธุรกิจร่วมกันหรือเก็บเงินทองร่วมกันนะคะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะคุณก็จะได้เจอคู่ในแบบ full option นะคะลักษณะเขาเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะลักษณะว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะนะคะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคบหากันไปนะคะพัฒนาไปอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภาระการงานหลายอย่างนะคะเช่นบางคนก็อาจจะทำธุรกิจนะคะอาจจะต้องขยับขยายกิจการนะคะหลายๆสาขานะคะหรือมีงานหลายอย่างที่เราจะต้องจัดการนะคะโดยตัวเราเองนะคะพึ่งพาใครไม่ได้อาจจะมีลูกน้องจริงนะคะแต่เราก็ถือว่าเราจะต้องเดินหน้าเองนะคะเพื่อที่จะเซตระบบอะไรต่างๆมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ความเหน็ดเหนื่อยครั้งนี้ก็นำพาซึ่งเงินทองมาให้เรานะคะความสำเร็จมาให้เราเพราะคุณไม่ได้กลัวความเหนื่อยนะคะคุณกลัวว่าทุกๆอย่างจะไม่สำเร็จหรือเป็นไปตามที่คุณคาดมากกว่านะคะแต่ยังไงมันสำเร็จแน่นอนนะคะบางคนทำงานประจำนะคะก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานนะคะเรื่องโปรเจกต์อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะยังไงทุกคนก็เห็นผลงานคุณแล้วก็คุณจะได้เงินได้ทองนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานของคุณนะคะยิ่งคุณขยับขยายกิจการนะคะยิ่งได้เงินได้ทองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปลงทุนอะไรมากมายช่วงนี้นะคะกับภาวะเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นทำเล็กๆน้อยๆไปนะคะเอาที่ตัวเราพอเพียงนะคะตัวเราดูแลเอาใจใส่ได้ครบทุกสาขาอย่างนี้นะคะสำหรับการเรียนช่วงนี้อาจจะเรียนหนักนิดนึงนะคะเรียนหลายๆตัวพร้อมๆกันนะคะมีภาระงานที่จะต้องส่งอาจารย์นะคะทำโปรเจกต์ทำอะไรต่างๆนะคะสำหรับคนที่จะจบการศึกษานะคะแต่ผลออกมาก็คือจบสมหวังแน่นอนนะคะคุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนนะคะก็อย่าท้อถอยนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะบ้างานนิดนึงไม่ได้ใส่ใจกับความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูแลกันไปค่อยๆเข้าอกเข้าใจกันไปนะคะต่างคนต่างยุ่งงานอย่างนี้นะคะไม่ได้ทะเลาะนะคะเพียงแต่ไม่มีเวลาให้กันนะคะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีคนมากหน้าหลายตานะคะเข้ามาคบหาเรานะคะแต่หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคู่เราก็ได้นะคะหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะค่อยๆคบหาเป็นเพื่อนฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่6ถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานอาจจะต้องทำงานร่วมกับ
คนในครอบครัวนะคะหรือคู่ของเรานะคะหรือมิเช่นนั้นเราอาจจะเอาโปรเจกต์เก่าๆหรืองานเก่าๆนะคะรื้อฟื้นออกมาทำนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินได้คอนบางคนมีสินค้าในสต็อกเยอะนะคะไม่ได้ขายเลยนะคะช่วงนี้อาจจะเอาสินค้าในสต็อกออกมาขายทำเงินทำทองขึ้นมานะคะก็ถือว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะเอาธุรกิจเก่าๆออกมาทำออกมาขายออกมาหยิบจับนะคะซึ่งจะได้ผลดีซึ่งเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะช่วงนี้ภาวะอย่างนี้นะคะก็จะถือว่าตอบโจทย์คุณได้ดีนะคะเงินทองก็ถือว่าได้จากงานเก่าๆได้จากเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะได้จากอะไรที่เก่าๆนะคะหรือบางคนทำงานประจำอยู่นะคะที่ทำงานเก่าอาจจะชักชวนเราให้กลับไปทำงานนะคะอาจจะให้ตำแหน่งใหม่นะคะเงินเดือนเพิ่มขึ้นเยอะอย่างนี้นะคะเป็นข้อเสนอที่ดีอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนฝูงแนะนำงานที่ดีให้เราอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับเด็กๆนะคะขายเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะโยกย้ายกับภูมิลำเนาสำหรับข้าราชการนะคะย้ายไปประจำหน่วยงานเก่าแต่ตำแหน่งดีขึ้นกว่าเดิมนะคะตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากงานเก่าๆนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้นะคะน้องๆ อาจจะต้องเกาะกลุ่มเพื่อนนะคะในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันติวนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักที่หวนกลับนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเรื่องที่ไม่เข้าท่านะคะเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะงอนกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นโสดนะคะอาจจะได้พบรักกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมนะคะหรือคนรักเก่าตั้งแต่เราเลิกลากันไปนานแล้วนะคะตอนนั้นต่างคนต่างเป็นเด็กอย่างนี้นะคะก็กลับมาคบหากันเหมือนเดิมในเวลาที่โตแล้วนะคะคิดได้แล้วนะคะปรับตัวเองอย่างนี้นะคะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้หวนกลับมาคบหาหรือรักใคร่กันเหมือนเดิมนะคะหรืออาจจะได้เจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอมานานมากนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณสมบูรณ์คุณสุขในทุกเรื่องนะคะบางคนทำธุรกิจค้าขายก็อาจจะเซตระบบมาช่วงนึงนะคะแต่จากนี้ไปก็ได้เหมือนระบบมันคงตัวแล้วนะคะได้กำไรจากการที่เราทำธุรกิจบ้างแล้วนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่เงียบนะคะกับภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะโรคระบาดด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถือว่าช่วงนี้ไปนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะได้เงินได้ทองจากการทำมาค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะหรือทำซื้อขายกับต่างประเทศนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อดูงานนะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะหรือบางคนรับราชการก็อาจจะได้ลาศึกษาต่อนะคะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเพื่อที่จะมาพัฒนางานในหน่วยงานเรานะคะได้ทุนไปเรียนต่ออย่างนี้ก็ได้นะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานของคุณนะคะหรืออาจจะได้โชคลาภจากทางไกลนะคะได้เงินได้ทองจากการเสี่ยงจากต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนนะคะถือว่าดีนะคะช่วงนี้สำหรับการเรียนนะคะบางคนน้องๆจะจบการศึกษาจบสมหวังแน่นอนนะคะบางคนอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะหรือช่วงซัมเมอร์นะคะปิดเทอมนะคะน้องอาจจะได้ไปเรียนภาษานะคะเพิ่มนะคะหรืออาจจะอยู่เมืองไทยแต่ไปเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มอย่างนี้นะคะเพิ่มสกิลในการให้ความรู้กับตัวเองนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าคบกันอย่างยาวนานนะคะมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักกันด้วยดีนะคะตอนนี้ชิลๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะให้สเปซให้ช่องว่างซึ่งกันและกันให้อิสระนะคะไม่ได้บังคับอะไรกันนะคะคบหากันแบบเข้าใจนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะพบเจอความรักในโลกออนไลน์นะคะหรือคบหาคนต่างชาตินะคะหรือคบหากับคนที่คุณแบบว่าพูดคุยกันโดยไม่ได้เจอหน้าเจอตานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในการคบหานิดนึงไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษากันให้แน่ชัดนะคะบางคนก็มีเยอะแยะไปที่เขาเจอในออนไลน์แล้วเขาก็เป็นความรักที่รักแท้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดอะเวิลด์มันก็ไม่ได้เป็นไพ่ที่ร้ายนะคะเพียงแต่เราต้องดูให้ดีๆนะคะเช็คให้มั่นเหมาะนะคะว่าเขามีตัวตนจริงไหมนะคะไม่ใช่อยู่ในโลกของจินตนาการนะคะ
คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สิบเหรียญ นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะก็จะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำจากการทำมาค้าขายนะคะการทำงานของเรานะคะการทำธุรกิจนะคะช่วงนี้ทำลงทุนไปก็ได้กำไรตอบกลับมานะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะได้กำไรจากการทำมาค้าขายนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามช่วงนี้คุณทำงานแล้วได้เงินแน่นอนนะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็ได้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเงินจากโชคลาภจากการเสี่ยงเงินจากการทำมาค้าขายทำธุรกิจหรืองานประจำอะไรของคุณนะคะถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่ๆนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะน้องๆก็เรียนไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะจบการศึกษาจบไปแล้วก็ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะคนที่เรียนอยู่นะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็มีโชคลาภร่วมกันนะคะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ปังอย่างนี้นะคะมีอะไรที่ดีนะคะดวงส่งเสริมกันสามารถที่จะคบหากันได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็ลงเอยโดยการใช้ชีวิตร่วมกันหรือแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอพ่อบุญทุ่มนะคะมาช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณลำบากนะคะหรือดูแลครอบครัวคุณได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรเขาก็เหมือนจัดเต็มให้คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้อัศวินถือไม้เท้านะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ดีนะคะคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะเช่นว่าคุณอาจจะต้องเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศบางประเทศที่สามารถที่จะเปิดให้คุณไปได้ในช่วงนี้นะคะไปในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะนำเข้าสินค้ามาขายจากต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไปดูงานต่างประเทศนะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะหรือบางคนศึกษาต่อที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะแต่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเป็นหลักนะคะต่างประเทศเป็นหลักอย่างนี้นะคะทำธุรกิจค้าขายก็เช่นกันนะคะมีการเกี่ยวข้องสื่อสารกับต่างประเทศได้เงินจากต่างประเทศนะคะหรือได้เงินจากทางไกลนะคะบางคนรอคอยเงินจากทางไกลนะคะหรือบางคนรอคอยเงินจากการขายทรัพย์สินมรดกต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะหรือบางคนได้เงินจากค่าในหน้าจากทางไกลนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเงินทองกับโชคลาภนะคะได้จากทางไกลแน่นอนนะคะหรือบางคนก็ถือเคสนะคะเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดนะคะหรือบางคนไปหาลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบนะคะเผื่อมีโชคลาภนะคะสำหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะผลการเรียนผลการสอบก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะหลังจบการศึกษาบางคนนะคะอาจจะได้ไปเรียนต่อในที่ไกลๆนะคะต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะเป็นคู่ต่างชาตินะคะหรือบางคนอาจใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่ามีสร้างครอบครัวที่ต่างประเทศแล้วนะคะหรือบางคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะได้คบหากับคนต่างชาตินะคะหรือคนที่ทำงานต่างจังหวัดไกลๆหรือรับราชการไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะทำธุรกิจในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สองไม้เท้านะคะถือว่าคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนรับราชการหรือทำงานประจำนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่นะคะช่วยเหลือผลักดันให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเจริญก้าวหน้าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณมีอะไรที่ดีนะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สองไม้เท้านะคะหรือบางคนก็อาจจะทำธุรกิจนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังนะคะช่วยเหลือเราให้เงินทุนมานะคะหรือให้คำปรึกษานะคะหรือรวมทั้งคู่ของเรานะคะอาจจะทำธุรกิจร่วมกันกับเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะนำพาซึ่งความสำเร็จนะคะความรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจการงานนะคะเป็นคู่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือบางคนได้คู่ค้าคู่สัญญาหรือลูกค้านะคะที่เป็นเพื่อนกันนะคะมีมิตรภาพดีๆต่อกันนะคะค้าขายกันยืนยาวนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแนะนำลูกค้ามาให้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากคู่หรือได้จากคู่ค้าคู่สัญญานะคะได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะคะได้ทำมาค้าขายต่อเนื่องกันยาวๆนะคะหรือบางคนทำงานอิสระนะคะงานวงการบันเทิงอะไรต่างๆนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือยื่นงานให้นะคะหรือผลักดันให้เรามีชื่อเสียงนี่ก็ได้นะคะสำหรับ
การเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็มีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนเช่นอาจารย์นะคะหรือเพื่อนนะคะช่วยติวให้นะคะแชร์กันติวอย่างนี้ก็ได้นะคะติวซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบไม่ได้มีปัญหานะคะสำหรับความรักนะคะคุณก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคู่ก่อนที่จะมาเป็นคู่กันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือเพื่อนสนิทนะคะคนที่เรียนมาด้วยกันสมัยมัธยมนะคะหรือเจอกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างงานอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะถือว่าเป็นคู่แท้ใบหนึ่งนะคะไพ่2ไม้เท้านะคะนอกจากไพ่ถ้วยแล้วไพ่2ถ้วยแล้วไพ่2ไม้เท้าก็เป็นไพ่ที่เป็นคู่แท้อีกใบหนึ่งนะคะก็ถือว่าคบกันได้ด้วยดีนะคะเป็นคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันนะคะช่วยอะไรเป็นแนวทางที่ดีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันพูดง่ายๆนะคะสำหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่แท้นะคะเป็นคู่อุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณลำบากหรือต้องการคำปรึกษานะคะก็ถือว่าเข้ามาในแบบที่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะแล้วก็จากเพื่อนพัฒนาเป็นแฟนนี่ก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนที่ให้คอยให้คำปรึกษาเราช่วยเหลือเรานะคะจากที่ปรึกษาก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนนี่นะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ